เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Noob VS Pro ภาคที่2นั่นเองนะครับผมนะก็รู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะมีหลายภาคมากเลยนะครับลองดูขวามือผมสิเนี่ยฮะแอดมันยังขึ้นเลยเนี่ยโปรปะทะฮีโร่บายนะผมมิสเตอร์นูบลัคกี้บ็อกอะไรเนี่ยโอ้โหเยอะมากผมจะเล่นหมดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะครับสำหรับเกมตระกูล Noob VS Pro นะครับก็ค่อยไปทีละเกมละกันนะฮะโอเคคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทำการช่วยเหลือคนกากให้แหกคุกนะครับช่วยคนกากแหกคุกออกมาได้สำเร็จนะครับวันนี้เราจะมาช่วยคนเทพกันบ้างนะฮะโอเคไปกดเพลย์เลยนะครับผมนี่ฮะอันนี้คือคนเทพนะครับรู้สึกว่ามันจะเล่นไม่เหมือนกันอันนี้เป็นรถรางใช่ป่ะอันนี้อาจจะต้องสู้กับตำรวจด้วยนะครับผมโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะฮะผมก็เข้าไปดูมาบ้างแล้วแหละว่ามันเป็นยังไงนะครับก็พอที่จะเข้าใจวิธีการเล่นแล้วสำหรับโปรนะครับผมไปเลยดีกว่าไปนะฮะคาสีมั้งหนูครับกดไปเลยนะครับมาเนี่ยผมก็ได้ลองเข้าไปเล่นบ้างนิดนึงแล้วนะฮะก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับเนี่ยอันนี้คือซื้ออันเนี้ยจะวิ่งเร็วเนี่ยอันนี้คือวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้คือถ้าเราซื้อไปเนี่ยมันจะเสียสตามิน่าน้อยลงเมื่อเราโดนโจมตีประมาณนั้นนะครับถ้าเราโดนโจมตีเนี่ยสตามิน่าที่เราเสียไปมันก็จะลดน้อยลงอันนี้คืออาร์เมอร์นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณว่าวิ่งได้นานขึ้นนะครับเอาตามความเข้าใจอันนี้น่าจะแบบว่าแกว่งดาบได้กว้างขึ้นหรือเปล่าไม่มั่นใจนะต้องลองดูครับแต่ผมก็เล่นไปไม่เยอะหรอกเล่นไปนิดเดียวนะครับไปลุยเลยโอเคฮะอ๋อนี่ไงอันนี้คือสตามิน่านะครับโอ้โหน่าจะแกว่งดาบได้ไวขึ้นปะที่เป็นดาบสุดท้ายไม่มั่นใจนะฮะต้องลองดูโอ้โหอ๋อเราสามารถกดค้างได้เลยนี่นะฮะนี่กดคว้าอ้าวสตามิน่าหมดนะครับผมได้เงินมา69บาทไปโอเคฮะใช่ปะใช่ครับมันจะแกว่งดาบได้ไวขึ้นนั่นเองฮะอันสุดท้ายมาเราจะเพิ่มอันนี้เลยนะฮะวิ่งได้นานขึ้นนะครับผมแล้วก็อะไรดีอะแกว่งดาบไหมลองดูครับน่าจะเร็วขึ้นเห็นผลอยู่นะฮะเฮ้ยสองไปเลยโอ้โหมาขนาดนี้แหละไปคือเราต้องไปให้ถึงเป้าหมายนะครับโอ้โหเห็นไหมมันแกว่งไวขึ้นจริงด้วยฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะฮะอันนี้คือเราไม่ได้แบบว่าเน้นความเร็วฮะเราเน้นค่านะครับโอเคหมดแล้วได้เงินกลับมา94ดอลลาร์นะครับอัปเกรดชุดเกราะไปจะได้เสียสตามิน่าน้อยลงไงนะครับเมื่อเราโดนโจมตีนั่นเองนะครับไปหมับเขาให้นี่แน่แต่ผมว่าน่าจะวิ่งไม่นานปะก็ถึงบ้านแล้วหรือเปล่าไม่รู้อะต้องน่าต้องอัปเกรดอยู่ต้องพักหนึ่งเลยก็ได้นะครับเนี่ยแต่เราก็มาไกลขึ้นกว่าตอนแรกนะครับเนี่ยถึงห้องสมุดแล้วโอเคได้เงินกลับมา144นะครับอัปเกรดรองเท้าไปเลยนะครับเหลือ101ใช่ป่ะอัปเกรดนี่ครับจะได้วิ่งวิ่งนานขึ้นนะครับไปชึบไอ้พวกนี้เนี่ยมันขวางทางจริงเลยนะฮะนี่ครับตำรวจฮะตำรวจก็เป็นซอมบี้ฮะซอมบี้คนกากนะครับเรียบร้อยแตกนะครับวิ่งไปเรื่อยเรื่อยนะฮะโอเคเป็นไงแป๊บเดียวถึงห้องสมุดแล้วผมบอกแล้วฮะแล้วก็วิ่งไปเรื่อยเรื่อยนะครับเรื่อยตุ๊บตุ๊บเห็นไหมเนี่ยเรามาไกลขึ้นเยอะเลยนะครับจากตอนแรกนะฮะเห็นป่ะเนี่ยถ้าเราถึงขีดเนี่ยคือเราถึงเส้นชัยแล้วนะครับได้เงินกลับมา267ดอลลาร์นะครับก็อัพรองเท้าไปเลยแล้วก็รองเท้า energy นะครับเราเน้นวิ่งไงไอ้ดาบอ่ะมันฟันทีเดียวตายแล้วนะครับเห็นไหมโอ้โหแบบไวมาก
โอ้แต่มันจะมีติดอยู่ช่วงนึงถ้าเราวิ่งเร็วเกินไปนะครับต้องฟันให้ตรงจังหวะหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะนี่ฮะตายครับเรียบร้อยแตกนี่ขึ้นมาครับรู้สึกว่าไปได้ไวมากขึ้นเลยนะฮะผมว่าถ้าเราเน้นวิ่งเนี่ยเน้นวิ่งนานกับอะไรนะแบบวิ่งนานกับสตามิน่าผมว่าน่าจะโอเคนะครับใช่ปะเดี๋ยวแป๊บนึงผมลืมอันแรกเฉยเลยเดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูก่อนได้เงินมา300ใช่ปะอันเนี้ยโอเคถูกแล้วอันเนี้ยคือวิ่งไวขึ้นแล้วก็วิ่งได้นานขึ้นนะครับถ้าเราเน้น2อย่างนี้ผมว่าน่าจะถึงเส้นชัยได้ไวนะครับเอาเกาะไปด้วยตอนเนี้ยนี่นะครับป่ะลุยต่อเห็นปะมันจะวิ่งไวขึ้นมากๆเลยนะครับเห็นมั้ยผมเชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะถึงเส้นชัยนะครับแต่รู้สึกว่าของโปรเนี่ยจะไม่มีไอ้นี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเช็คพอยต์ใช่ป่ะอันนั้นไม่มีเช็คพอยต์อ่ะตอนแรกนะครับจะสังเกตได้ว่าวิธีการแหกคุกของคนกากับคนเทพเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากเลยนะคนกากมันก็จะเน้นเอาตัวรอดอย่างเดียวอ่ะมันไม่สู้อ่ะอาจจะสู้นิดหน่อยแต่ไม่ได้แบบวิ่งบวกเงี้ยแต่อันนี้คือแบบวิ่งไล่หวดเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบโหดมากๆนะสำหรับคนเทพนะคนกาก็แบบเน้นทำความเร็วเน้นจู๊กอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไม่เน้นสู้นะแต่นี้เน้นสู้นะครับเดินบวกเลยเห็นไหมโคตรเอาเรื่องเลยนะครับโอเคไหนก็แล้วอันเนี้ยต้องเต็มนะไปโอ้โหวิ่งคนเร็วช็อตนี้วิ่งคนเร็วนะคุณผู้ชมฮะโอ้โหตุบตับตุบตับเลยอะตุบตับตุบตับเร็วมากนะฮะตุบ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 โอ้โหเคลียแบบเคลียกล่องได้เร็วมากครับสำหรับคนเทพนะครับคือถ้าเราตีกล่องเตรียมนะก็จะได้เงินด้วยนะครับนี่ซอมบี้ด้วยได้เงินหมดกดค้างเลยก็ได้ครับยังไงกันเราก็ต้องเจอสิ่งกีดขวางอยู่แล้วนะฮะนี่ฮะโอ้มันฝูงเลยมันน่าจะมีกระโดดนะเนี่ยอันเนี้ยแต่มันไม่มีครับมันมีแต่เดินหน้าแล้วก็ใช้ดาบแกว่งนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเราแกว่งถูกจังหวะเนี่ยมันจะไม่เสียจังหวะการวิ่งป่ะเนี่ยถ้าเราวิ่งชนมันเหมือนจะเสียจังหวะนะครับโอ้โหนี่เรามาไกลมากแล้วครึ่งทางแล้วนะฮะอันนี้คือครึ่งทางแล้วนะเราเน้นวิ่งนะครับไปเลยอีก300ก็อัปเกรดดาบแล้วกันดูดิว่ามันจะแกว่งไวขนาดไหนโอ้โหไวอยู่เนี่ยเฮ้ยดาบก็มีผลอยู่นะแกว่งดาบอ่ะถ้าเราแกว่งไวเราก็จะไม่ติดนะครับจะไม่เดินติดนั่นเองนะครับผมนะเพราะว่ามันแกว่งไวมากกวาดยับเลยฮะช็อตนี้ชื้บ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 นี่ฮะเห็นไหมโอ้โหกวาดโคตรเร็วอ่ะคุณผู้ชมชื้บชื้บชื้บเร็วมากนะฮะโคตรไวเลยอ่ะเป็นไงแป๊บเดียวถึงออฟซิเดียนแล้วมาคิดดูนะครับโคตรไวช็อตนี้นะก็ไปเรื่อยๆครับซื้อ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 นี่ฮะแป๊บเดียวถึงตรงนี้แล้วอ่ะเนี่ยใกล้ถึงเส้นชัยแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะมาบเข้าให้เนี่ยแกว่งไปเลยฮะเอ้ยโอเคนี่ฮะใกล้แล้ว600ใช่ปะโอเค200อัพเกรดชุดเกาะไปวิ่งโคตรไวอ่ะ energy ลดน้อยลงด้วยครับคือถ้ายังไม่ถึงก็น่าจะเน้นไปที่ดาบนะครับเน้นไปที่ดาบนะครับไม่ดาบก็อีกอันนึงอ่ะต้องดูสถานการณ์ก่อนแต่ดาบผมรู้สึกว่าตอนนี้ก็โอเคนะแกว่งไวอยู่นะครับเป็นไงโอ้แป๊บเดียวเละเลยฮะซอมบี้ตายเป็นฝูงเลยผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าดาบมันความเร็วสูงสุดเนี่ยมันจะแกว่งไวขนาดไหนอะตรงใส่เหมือนกันนะแบบมันจะไวแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบไม่เสียจังหวะการวิ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเป็นไงแป๊บเดียวครึ่งทางแล้วโคตรเร็ว energy เราเหลือๆเลยนะเนี่ยเหลือตั้งครึ่งหลอดนะครับนี่แต่เราต้องมาดูกันว่าบอสในวันนี้เราจะเจอบอสอะไรนะครับอาจจะเป็นพระเจ้าก็ได้นะผมเดาเอาไม่ก็แฮกเกอร์นะ
แต่ถ้าบอสเป็นคนกากเนี่ยก็ยังไงอยู่เหมือนกันโอ้โหถึงตรงนี้แล้วอ่ะโอ้ใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วฮะคุณผู้ชมฮะหมับเข้าให้โอ้โหตายรัวๆเลยเห็นไหมใกล้ถึงแล้วเนี่ยผมว่าอีกทีเดียวน่าจะจบแล้วนะฮะโอ้โหนี่เกือบถึงเส้นชัยแล้วนะเนี่ยเป็นไงโอ้โหที่เราอัพถ้าเราอัพเต็มนะอีกนิดเดียวเองโอเคอันนี้อ๋อโอเคมันเป็นเกาะนะครับเฮ้ยผมว่าเกาะก็สำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าคือยิ่งเกาะเยอะมันจะยิ่งเสียสตามิน่าน้อยลงนะครับเพราะผมว่า3อย่างเนี้ยน่าจะสำคัญสุดแหละยกเว้นไอ้ดาบก็สำคัญน่ะเอาเป็นว่าสำคัญทุกอย่างแล้วกันจบนะครับแต่ผมว่ารอบเนี้ยเราน่าจะทีเดียวผ่านเลยนะครับก็คือไม่ต้องเล่นใหม่แล้วอ่ะตัวทรงละต้องลองดูนี่ฮะโอ้โหฟันรัวๆเลยเละเลยฮะคืบไม่เป็นไรถ้าไม่ผ่านก็อีกรอบนึงก็ผ่านแล้วอ่ะโอ้โหนี่เราถึงออกซิเดียนแบบในขณะที่สตามิน่าเราเหลือเยอะมากๆนะครับเกินครึ่งหลอดนะเกินครึ่งหลอดมาแล้วอ่ะครับน้องๆนี่ฮะอีกไม่นานหรอกถึงแน่นอนแน่ก็ถึงอ่ะเหลือตั้งครึ่งหลอดอ่ะกับระยะทางที่ไกลมากจะถึงเส้นชัยแล้วเอ้ยๆฟันไม่โดนกล่องเฉยเลยโอเคได้สังเกตว่าแขนที่ซอมตำรวจเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์อะไรนะใช่ป่ะคิดเหมือนกันป่ะผมเห็นแวบๆอ่ะถ้าไม่เจอแล้วมั้งเหมือนเป็นไม้กางเขนเลยอ่ะมองดีๆนะครับแต่ตอนนี้ถึงแล้วแหละนะถึงเส้นชัยแล้วเว้ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าบอสเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรนั่นเองนะโอ้โหติดกล่องแต่ก็เอาผมไม่อยู่อ่ะหยุดผมไม่ได้หรอกกล่องนี่ฮะโอเคผ่านสักทีนึงเฮ้ยอย่าบอกนะว่าบอสเป็นคนกากใช่บอสหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับยาฮูเฉยเลยโอ้ตำรวจมาจับเราเหรอเอาแล้วไงตำรวจมาจับแล้วฮะวิ่งดีรออะไรน่าจะวิ่งหนีตำรวจนะครับแน่เดาโอเคอันนี้เหมือนจะเป็นสเตจ2เปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่ก็ต้องเล่นให้จบอะเล่นมาถึงตรงนี้แล้วอะนะฮะใช่ป่ะขอลองกดออกนิดนึงใช่ไหมอ๋อมันคืออันใหม่แล้วนะฮะอันนี้น่าจะไปด้วยกันนะครับผมนะโอเคอันนี้น่าจะนั่งเรือหนีหรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะครับนั่งเรือหนีอันนี้ผมนึกว่ามันคืออันเดียวกันนึกว่าต้องสู้บอสนะครับจริงๆไม่ใช่นะจริงๆของโปรเนี่ยมันจบไปแล้วนะครับแล้วก็มาที่บอสต่อนะฮะโอเคนะครับผมนะผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยืดมันจะยาวมันจะดูน่าเบื่อนะฮะคือตอนนี้เราช่วยคนเทพออกจากคุกมาได้แล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการร่วมมือนะครับเพราะว่าคนกากมันก็แหกคุกมาเหมือนกันนะครับแล้วมาเจอกับคนเทพที่แหกคุกมาเหมือนกันนะครับก็น่าจะร่วมมือกันหนีตำรวจนั่นเองนะครับผมนะก็ต้องบอกก่อนนะว่าที่ผมเล่นมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการเล่นแบบสดๆนะครับคือผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยนะครับถ้าเกิดว่าเล่นผิดพลาดอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะโอเคก็สำหรับวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ